สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา52นะครับโจทย์กำหนดให้ถ้า4ยกกำลัง x ลบ y เท่ากับ128และ3ยกกำลัง 2x บวก y เท่ากับ81แล้วค่าของ y เท่ากับข้อใดต่อไปนี้สิ่งที่พี่แบงค์เห็นอยู่ก็คือโจทย์กำหนด4กำลัง x ลบ y แล้วก็โจทย์กำหนดตัวนี้มาให้ถ้าเอามาเขียนก่อน4กำลัง x ลบ y เท่ากับ128กับอีกสมการหนึ่งคือ3กำลัง 2x บวก y มีค่าเท่ากับ81โดยหลักการเนี่ยก็คือมันน่าจะเป็นเรื่องของการแก้ระบบสมการ2ตัวแปรทีนี้พี่แบงค์จะทำยังไงดีหลักการของมันก็คือถ้าเราอยากจะให้เลขยกกำลังมันลงมาอยู่ที่พื้นเราจะต้องพยายามปรับฐานให้มันเท่ากันก่อนโดยหลักการพื้นฐานนะครับ4มันคือ2ยกกำลัง2ยกกำลัง x ลบ y แต่128ล่ะพยายามท่องมานะครับ128ไปคือมันคือ2ยกกำลัง7นะครับดังนั้นคุณสมบัติของ2คุณสมบัติของตัวนี้พี่แบงค์ทบทวนให้คุณสมบัติของ a ยกกำลัง m แล้วค่อยยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง mn นะครับดังนั้นสิ่งที่พี่แบงค์ทำได้ในข้อนี้ก็เลยกลายเป็นเอา2ยกกำลัง2คูณกับ x ลบ yมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง7ทีนี้ถ้าฐานมันเท่ากันแล้วพี่แบงค์สามารถบอกได้ทันทีเลยว่าถ้าฐานเท่ากันเลขชี้กำลังก็จำเป็นที่จะต้องเท่ากันด้วยพี่แบงค์ก็เลยเอาฐานออกดังนั้นกระจายเข้าไปก็กลายเป็น 2x ลบ 2y เท่ากับ7เป็นสมการที่1ส่วนอีกข้างหนึ่งล่ะข้างนี้มันเป็น3ยกกำลัง 2x บวก y 81เนี่ยพี่แบงค์บอกแล้วว่าให้ท่องไว้81คือ3ยกกำลัง4ฝั่งนี้คือ3ยกกำลัง 2x บวก y ใช้หลักการเดียวกันก็คือถ้าฐานเท่ากันแล้วเลขชี้กำลังก็ต้องเท่ากันทันทีพี่แบงค์ก็ได้ว่า 2x บวก y ก็มีค่าเท่ากับ4เป็นสมการที่2โจทย์ข้อนี้อยากให้เราหาค่า y แปลว่าพี่แบงค์จะต้องกำจัดค่า x ทิ้งดังนั้นในการทำข้อนี้พี่แบงค์เอาสมการที่1ตั้งลบด้วยสมการที่2จะได้อะไรออกมาครับสมการที่1 2x กับ 2x ลบกันก็หายกันไปแล้ว y ล่ะมันก็เลยกลายเป็นลบ 2y ลบกับอีก y นึงมีค่าเท่ากับ7ลบกับ4ถูกป่ะครับฝั่งนี้ก็กลายเป็นลบ 3y มีค่าเท่ากับ3ย้ายลบ3มาหารก็กลายเป็น3ส่วนลบ3ตัดเลขออกมาจะได้เท่าไหร่ครับถ้าตัดเลขออกมาก็ได้ลบ1ดังนั้นข้อนี้ตอบช้อยส์2ครับอย่าลืมนะครับโดยหลักการพื้นฐานก็คือพยายามทำให้ฐานมันเท่ากันจะได้ปลดฐานออกไปจึงจะได้ว่าเลขชี้กำลังมันลงมาอยู่ที่พื้นแบบนี้นะครับ